สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคาร์เทนเนทีฟนะครับอยู่กับรถยนต์ซิตี้คาร์รุ่นล่าสุดจากค่าย Honda ครับ Honda City Hatchback ครับโดย Honda Automobile ประเทศไทยนะครับทำตลาด Honda City Hatchback ทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้น S Plus นะครับราคาอยู่ที่ 599,000 บาทนะครับส่วนรุ่นกลางก็คือ SV ราคาอยู่ที่ 675,000 บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปนี่ครับ RS ครับราคาอยู่ที่749,000 บาทครับโดยแต่ละรุ่นนะครับก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปทั้งเรื่องของออปชันนะครับดีเทลต่างๆเดี๋ยวเราไปดูว่ารุ่น iS เนี่ยมีจุดไหนที่โดดเด่นและน่าสนใจกันครับตามผมมาดูเลยครับความแตกต่างด้านนอกของรุ่น iS นะครับเริ่มด้านหน้าครับจุดแรกเลยแถบประจังหน้านะครับจะเป็นสีดำเงาหรือทางคอนด้าจะเรียกว่า Crossback นะครับรุ่นS Plus รุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ฮะโลโก้ RS บ่งบอกให้รู้ว่ารุ่นนี้คือรุ่นท็อปนะครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างครับก็คือชุดไฟหน้านะครับในรุ่น RS เนี่ยก็จะเป็นแบบไฟ LED นะครับแล้วก็มีแถบ A-Time Running Light ประกบอยู่นะครับส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้น S Plus หรือ SV เนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีแถบ Daytimeเหมือนกันนะครับจุดหนึ่งครับที่แตกต่างกันไปนะครับก็คือรุ่น iS ก็จะมีไฟตัดหมอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นหลอดแบบ LED นะครับตรงนี้นะครับส่วนรุ่น S Plus หรือว่า SV ไม่มีนะครับ SV จะมีแค่กรอบตรงนี้เฉยๆนะครับไม่มีไฟนะครับมาดูที่ช่องดักลมด้านล่างครับในรุ่นที่เป็น S Plus เริ่มต้น SV รุ่นกลางจะเป็นซี่ตรงนะครับส่วนคันนี้จะเป็นแบบหลังพึ่งเหมือนตรงนี้เลยครับเหมือนกันนะหลังพึ่งเหมือนกันแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆลิ้นหน้าครับนี่นะครับเป็นลวดลายเคฟล่านะครับทั้งหมดนี้ก็ช่วยเพิ่มความสปอร์ตความเท่ให้กับรุ่น RS ครับในส่วนของล้อแม็กครับในรุ่น RS จะเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วรัดด้วยยางโยโกฮาม่าบูเอิร์ธนะครับขนาดยางก็นี่ครับ185/55/16นะครับลายแม็กก็จะเป็นก้านใหญ่สลับก้านเล็กนะครับสีออกแนวกันเมทัลลิกนะครับนี่ครับส่วนรุ่น S Plus และรุ่น SV ก็จะเป็นแม็กขนาด15นิ้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็คือกระจกมองข้างในรุ่น RS จะเป็นสีดำ Crossback นะครับมาพร้อมกับแถบไฟเลี้ยวในตัวรุ่นอื่นๆจะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับนี่อีกหนึ่งจุดครับมือจับประตูก็เช่นกันครับในรุ่นRS นะครับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็รุ่นเริ่มต้นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนรุ่นกลาง SV ตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับสภาพอากาศแบบที่ฉลามนะครับเป็นสีดำนะครับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED ดีไซน์เหมือนกันทุกรุ่นย่อยนะครับ RS ก็แบบนี้แหละครับรุ่นเริ่มต้นก็แบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะมีแถบกันชนนะครับคล้ายๆกับดิฟฟิวเซอร์นะครับเป็นวัสดุแบบ ABS นะครับลายเคฟล่าแล้วก็ลายหลังพึ่งนะครับตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับรุ่น RS นะครับอีกหนึ่งจุดที่รุ่น RS มีไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับก็คือกล้องมองหลังนะครับอันนี้จะเป็นกล้องมองหลังที่ปรับได้3ระดับปรับมุมมองนะฮะได้3ระดับนะครับอันนี้นี่มีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นมิติของตัวรถนะครับในรุ่น RS เนี่ยก็ยาว 4,349 มม.นะครับส่วนรุ่นย่อยอื่นๆ S Plus หรือ SV เนี่ยจะยาวอยู่ที่ 4,345 มม.เท่ากับว่ารุ่น RS จะยาวกว่า4มม.ส่วนความกว้างครับอยู่ที่ 1,748 มม.อันนี้เท่ากันทุกรุ่นย่อยเช่นกันกับความสูงครับก็เท่ากัน 1,488 มม.ครับส่วนฐานล้อนะครับอยู่ที่ 2,589 มม.ครับในรุ่น RS จะหนักอยู่ที่ 1,179 กิโลกรัมส่วนรุ่น SV1,170 กิโลกรัมและรุ่น S Plus นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 1,161 กิโลกรัมเท่ากับว่ารุ่น RS ก็จะหนักกว่ารุ่น SV อยู่9กิโลกรัมและหนักกว่ารุ่น S Plus อยู่18กิโลกรัมทีเดียวนะครับครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในห้องโดยสารของ City Hatchback รุ่น RS นะครับก็จะใช้โทนสีดำทั้งหมดนะครับทั้งเพดานนะครับแผงประตูคอนโซลนะครับอันนี้จะเหมือนกันทุกรุ่นย่อยคือธีมสีดำหมดเลยนะครับส่วนเบาะนะครับในรุ่น RS เนี่ยจะเป็นเบาะก็คือจะเป็นหนังกลับผสมกับผ้านะครับแล้วก็มีหนังสังเคราะห์ในบางส่วน
ตกแต่งด้วยคลิปแดงได้แดงนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถรุ่นนี้ครับส่วนรุ่น SV นะครับเบาะจะเป็นหนังแท้ผสมกับหนังสังเคราะห์แล้วก็รุ่น S Plus ก็จะเป็นเบาะผ้าอย่างเดียวโดยตัวเบาะนะครับพับได้แบบอัลตราซีทนะฮะพับแยกแบบ60 40นะครับไม่ว่าของคุณจะเป็นชิ้นยาวหรือว่าเป็นแบบกว้างหรือว่ามีขนาดใหญ่ก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างลงตัวครับนอกจากนี้ครับในทุกรุ่นย่อยจะมีวัสดุเป็นโนแบ็กนะครับอยู่ที่แถบตรงคอนโซลนะครับส่วนระบบแอร์ครับในรุ่น RS แล้วก็รุ่นกลาง SUV จะเป็นแอร์ออโต้รุ่นเริ่มต้น S Plus นะครับจะเป็นแบบเมนวลนะครับจุดจ่ายไฟนะครับรุ่นท็อป RS นะครับก็จะมีตัว power supply นะครับ12โวลต์1จุดที่ด้านหน้านะครับแล้วก็USB 2จุดนะครับใต้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับและอีกหนึ่งจุดครับที่หลังคอนโซลกลางนะครับส่วนในรุ่น SV S Plus นะครับจะมีแค่จุดเดียวคือด้านหน้านะครับอีกหนึ่งจุดครับที่มีความแตกต่างทุกรุ่นย่อยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้งหมดแต่ว่ารุ่น RS ก็จะมี Pedal Shift ระบบ Cruise Control เข้ามาด้วยนะครับมาตรวัดรุ่น RS นะครับจะมาพร้อมกับจอ MID ตรงกลางมีมาตรวัดเรืองแสงสีแดงนะครับส่วนรุ่น SV ก็จะมีจอ MID เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีมาตรวัดเรืองแสงแบบสีขาวแล้วก็บริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะมีปุ่มที่เรียกว่า Auto Start Stop นะครับแล้วก็ปุ่ม Econ อันนี้มีทุกรุ่นย่อยนะครับถัดขึ้นมาเลยตำแหน่งของเบรกมือนะก็จะมีพนักเท้าแขนในเบาะคู่หน้าอันนี้จะมีเฉพาะรุ่น SVแล้วก็รุ่น RS นะครับระบบเครื่องเสียงนะครับในรุ่น SV รุ่น RS นะเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ8นิ้วรองรับ Apple CarPlay ได้นอกจากนี้ครับในรุ่น RS ก็จะมีระบบเชื่อมต่อ Honda Connect เข้ามาอีกด้วยครับลำโพงนะครับจะมีทั้งหมด8ตัว SV S Plus นะครับจะมีลำโพง4ตัวครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสัมพัทธนะในการขับขี่กันบ้างครับเริ่มที่ในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนนะครับ Honda City Hatchback คันนี้ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับที่มีอยู่ใน Honda City แบบ4ประตูนะครับหรือ Honda Sedan นั่นแหละครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส P10A6 นะครับเป็นแบบ3สูบ 1000cc พร้อมกับเทอร์โบชาร์จนะครับส่วนระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบ Direct Injection หรือแบบฉีดตรงนะครับให้กำลังสูงสุดถึง122แรงม้าที่5,500 รอบต่อนาทีนะครับในขณะที่แรงบิดครับอยู่ที่173นิวตันเมตรซึ่งมาตั้งแต่รอบต่ำเลยนะครับก็คือ2,000รอบไปจนถึง 4,500 รอบต่อนาทีในส่วนของระบบส่งกำลังนะครับก็เป็นแบบอัตโนมัติอัตราทดแปรผันนะครับหรือว่า CVT นี่แหละครับส่วนฟีลลิ่งในการขับขี่ต้องบอกเลยว่าคุณจะลืมความเป็นเครื่องยนต์ดาวไซซิ่งหรือเครื่องยนต์บล็อกเล็กไปเลยเพราะว่าอัตราเร่งตอบสนองได้ดีเหยียบเท่าไหร่ก็มาขับได้สนุกไม่มีอาการล้อรอบเลยนะครับเนี่ยผมกดปุ๊บเนี่ยเรียกว่าทันอกทันใจเลยอ่ะโดยในช่วงที่เราใช้ความเร็วแบบลอยตัวนะครับสัก 80-90 เนี่ยแล้วต้องการที่จะเร่งความเร็วเพิ่มไปเป็น100-120เรียกว่าทำได้ง่ายนะครับไม่ต้องล้อรอบให้เสียเวลาเลยเนี่ยครับในส่วนของช่วงล่างก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าชื่นชมนะครับ Honda Set ช่วงล่างออกมาได้ค่อนข้างที่เฟิร์มทีเดียวด้านหน้าก็เป็นอิสระแม้กระทั่งสตาร์ทนะครับพร้อมเลยกันโค้งด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมฟิลลิ่งในการขับเนี่ยจากทางเรียบที่ทั่วไปเนี่ยครับผมว่าค่อนข้างจะหนึบจะเฟิร์มนะครับแล้วก็เกาะถนนได้ค่อนข้างดีในทางโค้งเนี่ยก็รู้สึกว่าอาการโยนตัวมีไม่มากนะครับท้ายไม่ออกทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในการขับขี่นะครับอันนี้ถือว่าดีอีกหนึ่งความประทับใจนะครับก็คือการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารเวลาเราขับไปบนพื้นผิวถนนที่มันอาจจะแบบไม่เรียบกริบนะครับอย่างถนนที่เป็นซีเมนต์อาจจะมีร่องขีดถนนหรือว่าบนถนนยางมะตอยที่มีเป็นเม็ดๆนะครับแรงสั่นสะเทือนซึ่งทำให้เกิดเสียงขึ้นมาบนรถเนี่ยมีน้อยมากอันนี้ผมคิดว่าเก็บเสียงได้ดีเดาว่าคงจะเป็นการแดมวัสดุรอบๆตัวรถนะครับทำได้ค่อนข้างที่เจ๋งทีเดียวนะครับอันนี้ยกนิ้วเลยมีด้านดีก็ต้องมีด้านที่ต้องติดๆกันบ้างนะครับนั่นคือในส่วนของพวงมาลัยนะครับที่เป็นแม้จะเป็นแบบไฟฟ้า EPS นะครับรู้สึกว่าในช่วงความเร็วต่ำนะครับ
มันค่อนข้างจะหนักมือหรือหน่วงมือไปสักนิดนึงผมว่าคนผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชอบฟีลแบบนี้แต่ผู้ชายอย่างผมเนี่ยผมว่ามันปกตินะแต่เราคิดอาจจะคิดเผื่อไว้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาคงไม่ชอบฟีลแบบนี้ผมว่ามันหนักหน่วงไปถ้าใช้ความเร็วสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยหนักหน่วงดีแน่นอนนะครับอีกหนึ่งจุดก็คือพวงมาลัยนะครับมันค่อนข้างจะอ้วนไปนิดนึงอ่ะมันดูใหญ่ไปสำหรับรถพิกัดไซส์เนี้ยมันดูอวบจนแบบต้นกำเต็มมือไปหน่อยนะครับผมว่ามันใหญ่เกินไปนะครับแล้วสิ่งวงเลี้ยวนะครับก็คือ5เมตรอันนี้ผมว่าก็กำลังดีนะครับกระจกบานหน้านะครับค่อนข้างจะตีบไปนิดนึงทำให้รู้สึกว่าทัศนคติในการมองมันดูแคบนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเสา A กับ B ที่ลาดเอียงนะครับทำให้พื้นที่กระจกมันดูแคบลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในความรู้สึกของผมนะครับอีกหนึ่งจุดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งเบาะนั่งหรือว่าฟังก์ชันของอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในรถเนี่ยโดยรวมผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับก็การจัดวางตำแหน่งต่างๆก็ใช้งานได้ง่ายถนัดมือครับไม่ต้องอ้อไม่ต้องเอื้อมอะไรต่างๆนะครับระบบเครื่องเสียงก็ถือว่าไวครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับจอ8นิ้วส่วนกล้อง USB ผมว่าดีนะอันเนี้ยมีมาให้2จุดในด้านหน้าบางทีผู้โดยสารเราก็อยากจะชาร์จมือถือชาร์จอะไรก็ได้แล้วก็จะมีช่อง power outlet ไฟ12โวลต์อันนี้ก็มีให้ด้วยแต่ว่าก็ต้องซื้อขอต่อมาแปลงเองนะครับส่วนการนั่งของเบาะอันนี้ผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับผมชอบนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกระชับสอดรับกับสรีระได้ดีนะครับเข่าโค้งไม่ได้ลื่นไหลมากเพราะว่าแต่คนตัวใหญ่เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดนะเพราะมันจะดูตีบๆตามตัวเขามันดูบีบรัดตัวเขาไปหน่อยนะครับก็ต้องลองนั่งดูครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่หลังจากได้ทดลองขับแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ลองขับเจ้า City Hatchback นะครับรุ่น RS เป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรนะครับต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนที่ชอบรถแต่งแบบเบ็ดเสร็จมาจากโรงงานไม่ต้องทำเพิ่มไม่ต้องไปติดสเกิร์ตเพิ่มไม่ต้องเปลี่ยนล้อแม็กคันนี้ถือว่าจบในตัวมันแล้วนะครับกับราคา 749,000 มีฟีเจอร์ครบมีออปชันแน่นๆมีระบบความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มนะครับคันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแต่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่อยากซื้อไปแต่งอยากเปลี่ยนล้อแม็กอยากเปลี่ยนเบาะอยากเปลี่ยนชุดพาร์ทแนะนำว่าให้ซื้อรุ่นเริ่มต้นยังไงก็อยากให้ไปทดลองขับด้วยตัวคุณเองนะครับลองขับลองสัมผัสลองจับดูครับกับ Honda City Hatchback นะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่ทั้ง S Pass ทั้ง SV หรือว่ารุ่นท็อป RS นะที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศนะครับคุณอาจจะได้รู้สึกว่ามันโดนใจมันตรงกับตัวคุณมากที่สุดนะครับส่วนวันนี้ผมคาร์เทอร์นิทีฟไทยแลนด์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าครับสุดท้ายครับฝากกด Subscribe Channel คาร์เทอร์นิทีฟไทยแลนด์ด้วยรวมถึงเพจและเว็บไซต์คาร์เทอร์นิทีฟไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับไปแล้ว